ช่วงนี้ขยันทำอีเวนต์ออกแอคชั่นกันไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะสำหรับเครือข่ายกลุ่ม3นิ้วอย่างล่าสุดช่วงเย็นวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ลานประชาชนข้างอาคารรัฐสภาเกียรติกายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร่วมกับเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนจัดกิจกรรมเลิฟแฟร์ 11.2 ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ประชาชนผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองโดยมีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหาร19 กันยา 49มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายภาพหมู่ส่วนอีก39คนที่ไม่สามารถมาร่วมถ่ายรูปวันนี้ได้เพราะกำลังถูกดำเนินคดีได้มีการจัดทำสแตนดี้มายืนเป็นตัวแทนโดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายม็อบ3นิ้วนำโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าไอลอนางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้านางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดส.ส.พรรคก้าวไกลนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคก้าวไกลไผ่ดาวดินตะวันทะลุวังโยกนายสมยศพฤกษาเกษมสุขรวมถึงนายปฏิภาสสันติพาดาหรือหมออ๋องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1มาร่วมงานด้วยสำหรับการแสดงเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้เพื่อส่งเสียงถึงความสำคัญที่จะต้องนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองให้กับประชาชนซึ่งล่าสุดมีการลงชื่อเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมประชาชนในคดีทางการเมืองและความผิดมาตรา112ผ่านทางเว็บไซต์ของไอลอประมาณ 20,000 รายชื่อนายยิ่งชีพยืนยันว่าไม่ได้อยากเป็นคนผิดไม่ได้ต้องการฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐแต่เห็นว่าบางครั้งที่มีความจำเป็นที่บางเรื่องต้องพูดและจากจำนวนสถิติเวลานานเกือบ20ปีที่เกิดความขัดแย้งการชุมนุมขนาดใหญ่การจับกุมและดำเนินคดีกับประชาชนที่ต้องการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองทำให้มีคดีความที่สะสมมีคนที่เกี่ยวข้องและถูกดำเนินคดีเกือบ 5,000 คนและที่มาวันนี้ก็เพื่อให้เห็นหน้าเห็นตัวตนไม่ใช่เพียงสถิติโดยย้ำข้อเรียกร้องปล่อยให้ทุกคนไปใช้ชีวิตตามปกติและที่ผ่านมาไม่เห็นส.ส.เสนอแก้ไขมาตรา112จึงจะเสนอเองส่วนการเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องการเสนอให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาจากนั้นมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ชู3นิ้วให้ปล่อยเพื่อนเราและพูดว่าลงชื่อเพื่อเสรีภาพทวงคืนความยุติธรรมนิรโทษกรรมประชาชนด้านนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าส่วนตัวเห็นควรให้มีการนิรโทษกรรมคนที่แสดงออกทางการเมืองเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพแต่เจ้าหน้าที่ไม่ควรได้รับสิทธินี้หลังถ่ายภาพร่วมกันได้มีกิจกรรมแสดงดนตรีร้องเพลงและร่วมกันรับประทานอาหารเย็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกรณีที่ถูกดำเนินคดีขณะเดียวกันได้มีการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สามัญชนบูธถ่ายภาพตั้งโต๊ะลงชื่อเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมรวมถึงแจกเสื้อสีขาวสกรีนสีฟ้าคำว่านิรโทษกรรมประชาชนและแจกริบบิ้นสีขาวและสีฟ้าท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐสภาตำรวจนอกเครื่องแบบและตำรวจจากสน.บางโพมาคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่รอบพื้นที่การจัดงาน